ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2566ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวาลัยทิพย์เปรียมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ f a c e b o o k บุญนิวส์ u t u b บช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนในซูม 072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรม,มชโยก,กับบทที่ว่าถ้าเราได้ทำเราก็ทำได้ความสำเร็จนั้นมีอยู่เพียงแต่เรายังก้าวไปไม่ถึง ถ้ามีความเพียรและเชื่อมั่นคำว่าไม่สำเร็จจะไม่เกิดขึ้นคนที่ประสบความสำเร็จและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เร็วเพราะเขานำความคิดนี้มาใช้ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีจะสร้างพลังความคิดทำพลังงานให้มีตัวตนเมื่อมีคนหนึ่งเชื่อว่ามันเป็นไปได้คนอื่นก็จะเริ่มมีความเชื่อว่า มันเป็นไปได้ต่อๆกันไปแล้วจะเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จค่ะคุณผู้ชมคะและเราไปติดตามรับชมข่าวแรกของวันนี้ค่ะกับข่าวของทางสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้เป็นประธานในพิธีทรงตั้งปเปลี่ยนธรรม3ประโยคและมอประกาศนียบัตรประโยคหนสองแก่พระพิสุสมัมเนนในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ประจำปีพุทธศักราช2,566ค่ะพระคุณสมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีพระบัญชาให้สมเด็จพระมหาวัชิรมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้เจ้าอาวาสวัดกับพังสุรินพระอารามหลวงปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีทรงตั้งประเรยนธรรมสามประโยค และมออประกาศนียาบัตรประโยคหนึ่งสองแก่พระพิสุสัม,มนเนนในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้รวมทั้งสิ้นจำนวน85รูปโดยมีพระสังฆาธิการเจ้าคณะผู้ปกครองในเขตปกครองคณะสงฆ์หุนใต้พร้อมด้วยพระเถรานุเถระร่วมพิธีในการนี้สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ประธานโอวาทแก่พระพิสุสัม,มนเนนใจความส่วนหนึ่งว่า ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อนักเรียนผู้สอบได้นะโอกาสนี้ด้วยวันนี้ได้เห็นชัดแล้วก่อนๆเราไม่ได้มีโอกาสมานั่งในถ้ำกลางสมาคมใหญ่มีเกียรติมีศักดิ์มีส,มสีสายตาทุกร้อยทุกพันดวงมุ่งมาที่ตัวเรากันทุกองค์เป็นศักดิ์เป็นสีมากและถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ก็ว่าได้พระสงฆ์เถระที่มาสวดชัยมงคลคาถาทั้งหมด ล้วนแต่เป็นปรเรลี่ยนก้าวประโยคทั้งนั้นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงเป็นเกียรติประวัติของตนเองของวัดของครูอาจารย์ของโยมพ่อโยมแม่ขอให้ตั้งใจให้แน่วแน่ว่าศักดิ์ศรีของการเรียนพระบาลีเป็นศักดิ์เป็นศรีเป็นเกียรติขนาดไหนให้ถือว่าเป็นกำลังใจอันสูงสุด แม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังส่งสนับสนุนค่ะคุณผู้ชมคะและเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวของทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะที่ได้จัดพิธีบรรพชาในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2566 และโครงการบรรพชาสมมเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่12ค่ะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบรรพชาโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2566และโครงการบรรพชาสมมเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่12 โดยพิธีกรรมเริ่มด้วยนาคธรรมทายาทพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพและผู้ปกครองได้ประคองผ้าไตรร่วมเดินเวียนประทักษี์รอบพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์ด้วยใจยที่สงบนิ่งก้าวเดินอย่างสงบสงเสงียมสง่าง,งามด้วยความปปื้อปิติในบุญใหญ่ก่อนที่นาคธรรมทายาทประกอบพิธีวันถาเจดี ภาคซ้ายเป็นพิธีขอขมาผู้ปกครองและมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ต่างรอคอยวันนี้พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่บุตรจะได้กล่าววิสุทธิวาจาขอโทษอาโหสิกรรมที่เคยผิดพลาดล่วงเกินต่อผู้ปกครอง<ส>เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของชีวิตพรหมจันท์จะเป็นเหมือนการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในชีวิตสมณนะ ที่สดใสดีงามสว่างสวัยบนหนทางการสร้างบาร,รมีที่มีแต่ความสงบในช่วงพิธีกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความเปรื่องปิติของนากธรรมทาญาตผู้ปกครองคณะญาติและท่านเจ้าพาผู้มีบุญที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ค่ะจากนั้นเป็นพิธีบรรพชาณบทพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสังครักษ์กรังสิษอิทธิจินตโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปชาโดยนาคธรรมทายาได้กล่าวคำขอบรรพชาพร้อมทางได้เข้ารับการคล้องอังสาจากพระอุปชาและเปลี่ยนผ้าครองในการเข้ารับศีลและขอสระนมเป็นสมณเนรผู้สะอาดทั้งกายว่าจาใจ ในโอกาสนี้พระอุปัชฌาย์ก็ได้กล่าวให้อวาทอันทรงคุณค่าแก่สมเณรนาคธรรมทายาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงามจากนั้นเป็นพิธีถวายบาตรแด่สมเณรธรรมทายาทซึ่งผู้ปกครองและสัธุชนได้น้อมใจถวายบาตรแด่สมเณรนาคธรรมทายาทด้วยสองมือซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์อนุษ์งามในพระพุทธศาสนา และยังความปรับปรื่มปิติมาสู่ใจของผู้ร่วมพิธีกรรมถุกท่านค่ะปลื่มอย่างมากค่ะเพราะว่าออพระลูกชายได้เต็มตัวมาสามเดือนที่จะมาอยู่ที่นี่อย่างมีประสิทธิภาพคิดว่าคงจะอยู่นานเตรีมตัวมาอย่างดีพร้อมคุณแม่ก็ปลื้มใจค่ะวันนี้กลับไปด้วยบุญ มากมากเลยอตอนที่ว่าต้องออถวายผ้าไตรนะคะเออมันเป็นความรู้สึกที่มันอ,อกมาร้องไห้เลยค่ะทุกคนข้างๆมาปลอบล้วบอกว่าแหมป,ปิติปิติปิติจริงๆค่ะไม่เคยร้องไห้มาก่อนเลยค่ะรู้สึกว่าการที่ท่านบวชในวันนี้นะคะมีบุญอย่างค่ะแล้วมีประสิทธิผลมากค่ะ ที่ทำให้เราเนี่ยปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งค่ะพอมาถึงเจ้าหน้าที่ก็ดีมากนะคะอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ค่ะไม่มีอะไรที่คุณแม่ต้องหนักใจเลยทำให้บุญกุศลนี้ผ่านพ้นไปได้อย่างดีค่ะเราก็ปลื้มปิติยินดีค่ะขออนุมโมทนาสาธุนะคะที่วัดนี้เป็นที่เป็นที่พึ่งของสาธุชนนะคะและทุกคนที่มารับบุญนะคะ การในบทครั้งนี้ก็มีความประสงค์ที่จะสร้างบุญสร้างบาร,รมีไปกับมหาปุญญาจารย์โดยมีพระเดชคุณหลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายก็ได้ฝึกฝนอบรมตนเองได้รู้ว่าวินยัยขบวทนเป็นอย่างไรและควรทําอย่างไรในความที่ต้องต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เพื่มที่ว่าจะได้ทําสิ่งที่ควรทําคือสั่งสมบุญบาร,รมีและ เรื่องคือการที่จะได้เกิดและได้พบพระพุทธศาสนานั้นหาได้ยากและการได้ออกบวชนั้นหาได้ยิ่งยากกว่าเพราะฉะนั้นการที่ได้เจอสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นบุญเป็นบารมีเพราะทุกวันนี้การที่ได้รู้ได้เข้าใจในการดําเนินชีวิตอย่างถูกอย่างที่ควรอย่างที่ควรเป็นก็เป็นไปได้ยากและการเข้าใจในชีวิตที่ได้เป็นชีวิตที่สุขเริดอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยิ่งหาได้ยาก หลวงพี่มีความรู้สึกว่าการนั่งธรรมะที่นี่เรามีความสุขสุขในสุขนิ่งในนิ่งเฉยในเฉยซึ่งใจเราไม่เคยส่งออกไปนอกเลยเรามีความสุขมันเอ่อล้นออกมาโดยที่หลวงพี่คิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่าเกิดมาเพิ่งเคยพบคำว่าบรมสุขหาอะไรมาแลกมีเงิน มีทรัพย์สิสนซื้อไม่ได้เพราะนั่งปฏิบัติธรรมะข่าวใดใจเราก็สบายมีความสุขสุขซึ่งสแสวงหาได้จากการมานั่งธรรมะลองมานั่งธรรมะดูตามหลักของหลวงพ่อก็คือสบายสติสม่ำเสมอสังเกตสี่ข้อนี้หลวงพี่ใช้มาแล้วรู้สึกว่าตัวหลวงพี่เนี่ยได้พบความสุขที่แท้จริงของชีวิตก็เลยตัดสินใจมาบวช วันต่อวันไปเรื่อยๆจะรับใช้หลวงพ่อไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมคะและเราไปร่วมอนุโมทนาบุญค่ะกับข่าวของทางทุดงคัสถานพิษณุโลกได้จัดตัดปลอยผมพิธีขอเข้ามามอบบาทและผ้าไตรในโครงการอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะผู้ปกครองคณะญาติและสาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตัดปลอยผมในโครงการอุปสมบทร,รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2566ณทุดงคัสถานพิษณุโลกโดยธรรมทายาทได้กล่าวคำขอตัดปลอยผมกับผู้ปกครองก่อนที่ผู้ปกครองคณะญาติพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ตัดปลอยผมให้กับธรรมทายาทซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้ สร้างความปราบปรืมปิติเป็นอย่างยิ่งให้กับทุกท่านค่ะโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ได้เห็นบุตรหลานและคนในครอบครัวตัดสินใจเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องดีงามและปลอดภัยให้กับชีวิตเกิดเป็นภาพอันงดงามกับบรรยากาศที่อบอุ่นของเราผู้ปกครองกัลายาณมิตรและธรรมทายาทุกท่านจากนั้นคณะสงฆ์นำโดยพระอาจารย์ยอสุทธจิตโตท่านประธานสงฆ์ทุดงคสสถานพิสุโลก ได้แปลแถวเข้าพื้นที่เพื่อปงพผมให้กับนักธรรมทายาทเพื่อตัดความกังวลให้หมดสิน้นเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตบนเส้นทางที่เรียบง่ายสงบสุขและมีคุณค่าจากนั้นเป็นพิธีขอขมาผู้ปกครองซึ่งนักธรรมทายาทได้กราบผู้ปกครองก่อนที่ผู้แทนนักธรรมทายาทจะได้กล่าวคำขอขมาพร้อมกันนี้คณะผู้ปกครองก็ใน ก็ได้มอบบาทและผ้าตรายแก่นาคธรรมทายาทด้วยความปิติวันนี้นับเป็นอีกหนึ่งวันที่ผู้ปกครองรอคอยที่จะได้เห็นบุตรล้านและคนในครอบครัวได้บวชภายใต้ร่มผ้ากาสาวพัสเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตอบแทนคุณบิดามารดาเป็นการสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในโอกาสนี้พระอาจารย์ยอสุทธจิตโตประธานสงฆ์ทุดงคสถานพิษณุโลก ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าสำหรับพิธีขอขอมาผู้ปกครองพิธีมอบบาทและผ้าไตรในครั้งนี้เพื่อให้นักธรรมทายาได้ปลดกังวลเรื่องทางโลกพร้อมที่จะเรียนรู้ปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเตรียมความพร้อมของกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นพระแท้ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและทีมงานภาคพื้นโอเชียเนียได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบวตนาชาติไอโมนัสตรีศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าแปและศูนย์ปฏิบัติธรรมนาชาติปายจังหวัดแม่ห้องซ้อนเพื่อสารงานพระพุทธศาสนาค่ะพระมหาสุธรรมสุรัตโนปรรีนธรรมก้าประโยคด็อกเตอร์ผู้อำนวยการสำนักพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยดีรีและประธานภาคพื้นโอเชียเนียได้พาตัวแทนทีมงานภาคพื้นโอเชียเนียศึกษาดูงานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบวชนานาชาติไอมูนัสตรีศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าแปลและศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ห้องซ้อนเพื่อสารงานพระพุทธศาสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งนี้สืบเนื่องจากต้นปีที่ผ่านมา พักพื้นโอเชียเนียได้เปิดรับสมัครบุคลากรผู้มีใจมีไฟมีฟันที่จะสารงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศนำแสงสว่างแห่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ดวงใจของผู้คนทุกเชื้อชาติทุกเผ่าพันธุ์โดยสมาธิซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงจึงได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจก่อนเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ จากนั้นเป็นกระบวนการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษาควบคู่กับการทำวีซา่าก่อนออกเดินทางไปทำหน้าที่ที่วัดต่างๆในภาคพื้นโอเชียเนียหลังอบรมเสร็จประธานภาคพื้นโอเชียเนียได้เมตตาให้ผู้เข้าอบรมได้ไปฝึกการใช้ภาษากับชาวต่างชาติที่มีความสนใจเกี่ยวกับสมาธิเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกคนได้เพิ่มศักยภาพให้กับตัวเอง ณศูนยะ์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและทางชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดโครงการอบรมธรมธรมทา,ญญายาทญิงรุ่นที่38ภาคฤดูฝนค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดโครงการอบรมธรรมทา,ญญายาทญิงรุ่นที่38ภาคฤดูฝนจาก13สถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมนิสิตนักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษาผ่านบทฝึกตามหลักพุทธวิธีที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอกด้วยธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เป็นผู้หญิง200%คืองามสง่าทั้งกายและใจ ระหว่างการอบรมธรรมทายาทหญิงได้ฝึกฝนอบรมตนเองขัดกล่าวนิสัยพร้อมกันเป็นทีมผ่านทานวัฒนธรรมชาวพุทธฝึกระเบียบแถวปรับบุคลิกภาพเติมพลังบวกผ่าน Active Learning ระดมสมองระดมพลังสมองในทีมโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมากความสามารถรวมไปถึงได้รับฝังธรรมะอันทรงคุณค่าด้วยความเมตตาจากพระผู้ใหญ่มากมาย ในหัวข้อต่างๆอาทิพระคุณพ่อแม่กฎแห่งกรรมพุทธประวัติคำสอนมหาปูชนียาจารย์บทสวดธรรมจักกะเป่าวัตนสูตรเป็นต้นค่ะอีกทั้งยังมีกิจกรรมสั่งสมบุญเช่นจุดประทีปวันพระตักบาตรปล่อยปลาจัดโถบูชาข้าวพระชมวัดกิจกรรมแฮปปี้แฟมิลี่เดย์ที่น้องๆได้กราบเท้าพ่อแม่เป็นต้น และท้ายโครงการได้ปฏิบัติธรรมณนะสวนพนาวัดจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยซึ่ง,น,งน้องๆธรรมทายาตยิงกล่าวว่าขอบคุณโครงการนี้เพราะได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงได้กลับมาอยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองจากการปฏิบัติธรรมได้ค้นพบศักยภาพพัฒนาตนทางด้านนิสยัยควบคู่กับจิตใจและยังได้รู้เป้าหมายชีวิตพร้อมทางการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และตั้งใจจะนำหลักธรรมคำสอนที่ได้ไปพัฒนาตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมั่นคงสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมค้ะและในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยผู้แทนมูลนิธิธรรมกายรวมงานเทศกาลสวดมน์เพื่อสันติภาพณนะวัตทิเบตรประเทศอิตาลีค่ะ พระวิเทศภาวนาธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรียเป็นผู้แทนมูลนิธิธรรมกายประเทศไทยพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายในทวีปยุโรปรวมพิธีเปิดอาคารน้ำบุโรบุโดเทมเพิลออฟ a ิวเบนเอิซึ่งเป็นวัดทิเบตในประเทศอิตาลีในพิธีมีการถวายสังฆทานที่สถูปศักดิ์สิทธิพิธีตัดริบบิน้นและเข้าสู่อุโบสถ เพื่อร่วมการสวดมนต์ของพระสงฆ์เทรวาสวัชรยานเซนจากนั้นเป็นการกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานแสดงประวัติวัดและการฉายวิดิทัศน์แสดงความเคารพต่อลามะกังเชนรินโปเชพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้มีพระคุณของวัดและผู้อุทิศตนเพื่อสันติภาพค่ะสำหรับเทศกาลสวดมนต์อนันยิ่งใหญ่นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่21กรกฎาคมถึง18กันยายนพุทธศักราช2566โดยมีพระลามะและพระทิเบตจากวัดต่างๆกว่า50รูปจากอารามสำคัญในอินเดียเนปาลและยุโรปเพื่อประกอบพิธีตามประเพณีของชาวพุทธทิเบตเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลอํานวยพรตามคำสอนของลามะกังเชนวินโปเช สถานที่ดังกล่าวเป็นทั้งที่จาริกสแสวงบุญรักษาโรคและสวดมนต์ศึกษาการทำสมาธิและปฏิบัติธรรมในปัจจุบันและอนาคตทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสันติภาพโลกและสิ่งแวดล้อมของมวลมนุษยชาติค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและเราไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับทางวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างถูกทานได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีล5ห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายพตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือ กลาลยนมิตรวรไทยประเสรศิฐจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนท่านประธานก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตหารเพลนแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์บทธรรมจากกปรปาวัตนะสูตรและได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรม ในการนี้ท่านประธานบุญพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยส่วนคณะสงฆ์ได้ร่วมการสวดมรติกาต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลโดยมีประธานนำกล่าวคือกาลยนมิตรภูเวียงคานครพร้อมกันนี้สัตุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำผ้าบางสุกุลจีวรถวายแด่คณะสงฆ์ ส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบางสกุลจีวรจากนั้นเป็นพิธีหล่อแผ่นเทียนโดยท่านประธานสงฆ์ได้เทรูปหล่อแผ่นเทียนเป็นปฐถมฤกษ์ตามด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมการหล่อแผ่นเทียนพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมการถวายจตุปปัจจัยธยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์นอกจากนี้ทุกท่าน ยังได้ร่วมกันร,รับฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์กฤษดาธรรมกิติโกทั้งยังได้ร่วมใจการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดพิธีถวายก่ลองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัด พิธีถวายกล่องบุญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนค่ะสำหรับพิธีกรรมพักเช้าเริ่มเวลา9้านาฬิกานาทีท่านประธานสง์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายกล่องบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกาลยานมิรแองเจลา กาลยานมิตรเอ็ดดี้อเมโดกาลยานมิตรธนิษฐาราสุวรรณและครอบครัวกาลยานมิตรพงษ์ธาดาพรมาแบนและครอบครัวส่วนพิธีถวายกล่องบุญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพร้อมทางพิธีถวายพัตทหารเป็นสังฆทานโดยคณะประธานกองบุญคือกาลยานมิตรประมวลศิลกาลยานมิตรโดนัลฮอกแลนด์กาลยานมิตรน,น,นริศกาลยานมิตรสุนันกาลยานมิตรธนิดาสิริทัพ กัลเลนวิทวราพรแสงเพชรและครอบครัวพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกล่องบุญต่างๆแดกคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตหารเารแดกคณะสงฆ์ด้วยความเลื้มปิติและเบิกบานในบุญกันทุกท่านค่ะขายคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายปามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ ก็ได้จัดพิธีบุพพาเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระมหาวีรวุฒิอมโรท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีบุพพเปตะพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีประธานกล่าวคำทอดผ้าบังสุกุลคือกัลไลนมิตปาริชัตรทรานกัลไลนมิตนิสาชนสวนอนันตภูมิและกัลยลนมิตรสมบูรณ์นาคหนุนส่วนประธานกล่าวคำอธิษฐานจิตคือกัลไลนมิตวันทวินสุบันพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีก็ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทอดผ้าบังสุกุลส่วนท่านประธานสงฆ์ ก็ได้พิจารณาผ้าบางสกุลต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยนณมิตรจันทราเหล่าหะสุพิษกาลยนิมิตพูลสีดานวณิธและกาลยนิมิตอิสระพงศ์สามหมอเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะทางด้านของกาลยนิมิตจ,จามรพงษ์เปื้อปิติชัยเป็นประธานกล่าวคำอธิษฐานจิตในโอกาสนี้ผู้แทนคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญ ก็ได้ถวายปัจจัยกล่องบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วถวายพัฒหารเพลแด่คณะสงฆ์ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับาวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อปเทกันบ้างค่ะสำหรับท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับาวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวงหนึ่งอันดับสองนครหลวง17อันดับ3นครหลวง6อันดับ4นครหลวง10อันดับ5นครหลวง9อันดับ6นครหลวง12 อันดับ7แก้วภูทรหนึ่งอันดับ8นครหลวง16อันดับ9นครหลวง11และอันดับ10นครหลวงเจค่ะส่วนท็อปเทนยอสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดอ่างทองอันดับสองจังหวัดเลยอันดับสจังหวัดยโสธรอันดับ4จังหวัดขอนแก่นอันดับ5จังหวัดสกลนครอันดับ6จังหวัดมหาสารคามอันดับเจ็ด จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ8จังหวัดฉะเชิงเซาอันดับ9จังหวัดลำพูนและอันดับ10จังหวัดปทุมธานีค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสการะพระราชาคณะและพระครูสัญญาบัตรในวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 6 รัตนบัลลังก์สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกรวมใจทำสมาธิ1ล้านคนเพื่อสร้างสันติภาพโลกด้วยการเชิญชวนทุกท่านร่วมนั่งสมาธิและแผ่สันติสุขภายในจากสมาธิ พร้อมทางอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลกและร่วมใจเขียนใบรวมพลังเพื่อสร้างสันติภาพโลกค่ะโดยมีเป้าหมาย1ล้านคนสร้างสถิติโลกกับกิน n นส s s เว r ร์ r เรคคอโดยสามารถร่วมลงชื่อและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w m e t i t a t i o n f o r p e a c e n e t ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสั้นงานบุญที่บุญนิวส์ News, ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ แล้วเราปิดท้ายขา่าวบนวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าสัตจังเวอมตาวาจาคำสัตว์และเป็นวาจาที่ไม่ตายสำหรับวันนี้ดิฉันวาลัยทิพ์เปรียมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบนนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ <S <S